ข้าใจว่าคีย์เพลเยอร์นักกีฬาสำคัญเขามีใครบ้างแล้วก็รูปแบบเขาเล่นอะไรนะครับก็ให้เขาเข้าใจเดี๋ยวเราทำเข้าใจอีกทีนึงก็คือในเรื่องของการประชุมดูวิดีโอนะครับแล้วก็พรุ่งนี้มีโอกาสได้ซ้อมอีกวันนึงนะครับก็ให้เขาเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะอีกวันนึงที่เราจะแข่งกับฝรั่งเศสผมก็คิดว่าเราน่าจะสู้ได้นะครับสู้ได้เนื่องแต่ว่าต้องเก็บรายละเอียดของทีมเราไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ยังมองว่ารูปแบบที่เราเล่นเนี่ยจากที่เขาได้ดูเรานะครับที่เขาได้ดูเราเขาคงจะจับนักกีฬาบางคนของเรานะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นแต่เราคิดว่ารูปแบบที่เราจะลุกเขาเนี่ยเราต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนรูปแบบการลุกบางจังหวะบางช่วงด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่เคยเล่นกับเรานะครับเราก็คิดว่าตรงนี้เราต้องเล่นรูปแบบของเรามากๆโดยเฉพาะการลุกประสบครับผมก็ส่วนมากเราก็จะโฟกัสที่ทีมเราเนาะเพราะว่าคือข้อมูลของทีมเขาอ่ะเรามีอยู่แล้วเราก็เตรียมพร้อมรับมือของเขาไว้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเรามาเน้นความแน่นอนของทีมเรามากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ก็เก็บรายละเอียดด้วยค่ะแบบตัวเลขนี้เพราะให้แบบละเอียดมากขึ้นค่ะว่าเราข้อผิดพลาดอะไรมันก็ถือว่าเป็นข้อดีนะมันเหมือนแบบมันมีเวลาเตรียมตัวให้เราค่ะเพราะว่าทั้งพักร่างกายด้วยทั้งพักความคิดด้วยแล้วก็มาแบบแก้ไขปรับปรุงในสิ่งที่มันยังไม่แบบแน่นอนยังไม่ละเอียดอะไรเงี้ยแล้วก็มีเวลาศึกษาคู่ต่อสู้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นข้อดีค่ะค่ะก็ฝากถึงแฟนวอลเลย์บอลทุกคนนะคะยังไงก็เชียร์พวกเราต่อด้วยนะคะยังเหลืออีก1 2 3 4 5 10แมตช์วีคนี้ยังไงวีคนี้อีกเหลืออีก3แมตช์นะคะก็ยังมีนัดสนุกให้ทุกคนได้รอติดตามชมค่ะก็ฝากแฟนๆนะคะอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะคะพวกเราก็จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดค่ะ